แล้วก็ผู้ติดเชื้อรายภาคเมื่อวานนี้กรุงเทพ 3,000 กว่าวันนี้เหลือ 2,900 แล้วครับผมนะโอ้โหเริ่มลงมาให้เห็นนิดหนึ่งแล้วนะเริ่มแบบกรุงเทพ 2,967 กำแพงเพชร145ชัยนาท6รายนครนายก26รายนครปฐม272นะครับนครสวรรค์119นนทบุรี424ปทุมธานี266พระนครศรีอยุธยา200พิจิตร55พิษณุโลก81เพชรบูรณ์79ลพบุรี118สมุทรปราการ561สมุทรสงคราม39สมุทรสาคร268สระบุรี43สิงห์บุรี103สุโขทัย109สุพรรณบุรี184อ่างทอง154อุทัยธานี110และในเรือนจำอีก19รายครับค่ะดูภาคตะวันออกครับภาคตะวันออกนะคะจันทบุรี136รายฉะเชิงเทรา300รายชลบุรี644รายตราด62รายปราจีนบุรี176รายระยอง177รายสระแก้ว122รายค่ะขึ้นเหนือไปดูที่เหนือกันบ้างนะคะเชียงราย12รายเชียงใหม่162รายน่าน88รายพะเยา21รายแพร่152รายแม่ฮ่องสอน7รายลำปาง57รายลำพูนเขาบอก0นะพี่ถนอมอุตรดิตถ์23รายนะคะไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะกาฬสินธุ์182รายขอนแก่น598รายชัยภูมิ114รายนครพนม181รายนครราชสีมา348รายบึงกาฬ198รายบุรีรัมย์339รายมหาสารคาม292รายมุกดาหาร50รายยะโสธร114รายค่ะ101 360รายเลย191รายศรีสะเกษ407รายสกลนคร265รายสุรินทร์275รายหนองคาย156รายหนองบัวลำพู68รายอำนาจเจริญ102รายอุดรธานี187รายและอุบลราชธานี306รายค่ะไปดูพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะกระบี่24รายชุมพร28รายตรัง50รายนครศรีธรรมราช371รายนราธิวาส19รายปัตตานี22รายพังงา73รายพัทลุง230รายภูเก็ต122รายและยะลานะคะ13รายระนอง50รายสงขลา118รายสตูล23รายและสุราษฎร์ธานี67รายค่ะส่วนภาคตะวันตกนะคะกาญจนบุรี97รายตาก34รายประจวบคีรีขันธ์95รายเพชรบุรี98รายและราชบุรี198รายค่ะครับไปดู10อันดับครับ10อันดับนะคะ1ก็คือกรุงเทพมหานคร 2,967 รายอย่างที่รายงานไปนะคะชลบุรี644รายอันดับ2อันดับ3คือขอนแก่น598รายอันดับ4สมุทรปราการ561รายอันดับ5นนทบุรี424รายอันดับ6ศรีสะเกษ407รายอันดับ7นครศรีธรรมราช371รายอันดับ8 101 360รายอันดับ9นครราชสีมานะคะ348รายและอันดับ10บุรีรัมย์339รายค่ะ